สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะตอนนี้ให้พี่น้องเบิ่งบรรยากาศยามเช้าเนาะค่ะที่สวนผักของสาวกนิกาเนาะค่ะนี่สวัสดียามเช้าเช้าค่ะบรรยากาศสดชื่นผักกาดกระแตกก็งามแล้วพี่น้องเป็นผักกาดฮอเนาะค่ะสิมาเก็บผักไปแจวค่ะสิมาเก็บผักกาดหน่อยไปแจวปนเสาร์นี้เนาะเลยให้พี่น้องเบิ่งบรรยากาศก่อนวันนี้เราจะทำเมนูป่นกบกินเสาร์เนาะค่ะนี่อันนี้พักพักกระลำดอกเนาะค่ะกำลังงามเลยกำลังแตกใบงามบ้านดอกง่ายดอกค่ะคือสีหลังปีใหม่พุ่นละคือด้านนี้น้ำพี่น้องนี่สวยงามเริ่มที่สวยงามแล้วนี่กว้างตุงนี้พ่อขายล่ะค่ะนี่ว่าสิตัดมือแรงนี่แหละเป็นกวางตุ้งใบเนาะค่ะอุ้ยงามค่ะพี่น้องพี่ก็เอาหุ่นล่ะเดี๋ยวก็หน่อยล่ะไปค่ะไปเก็บผักไปแจวปนกันเดี๋ยวสิให้ลงไปเบิ่งทั้งไต่เน้มงันหนาก็มีเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งเนาะค่ะเนาะเขียวพี่น้องกำลังพ่อแปะล่ะค่ะไปขันสมได้เลยนี่ย่อนย่อนให้ห่างแล้วก็ไปขันสมนี่สาวกนิกาสิเก็บผักกาดหน่อยนี่ไปแจวปนพี่น้องของงานซีซั่นแน่เด้อค่ะเพราะว่าขากล่องหาบ่เห็นทุกคนก็ปูไปหลงไว้มึงได้บุญในหมู่บ้านท่านนี่นำหาพออยู่ก็สิไปนำหาอยู่เบิ่งเป็นหูจงปงเป่งๆอยู่อันบ่ได้ฉีดยาเนาะค่ะปลอดสารพิษนอนเจาะแล้วเก็บไปบ่ได้เจียวเก็บไปให้เบาสุดที่เจียวปุ้นนักสาวย่อนย่อนเอาตรงได้มันนั่นนะจะกำก็พอเอ้ยบอสวิตเปิดหน้ามาให้ล้างพักยืนเป็นตาแจวปนเสียบเนาะหน่อยกำลังกรอบๆค่ะล่างค่ะพูนฟางฝุ่นสิเป็นหอมหัวเนาะค่ะปลาสวีทกำลังปั่นแป้งเพิ่มปลูกกว้างตุงปลูกไอ้นี่นี่ตัวนี้เป็นหอมแบงค่ะผักบุ้งแล้วก็แปะอันมีกระลำปีมีผักกาดขาวมีกระลำดอกอะไรค่ะจะสูดฝุ่นเลยนี่พักที่เฮาเก็บไปเฮาสิไปแจวปนเนาะค่ะเสาร์นี้ก็ไปค่ะไปปนกบกันพี่น้องเฮ็ดปนกินเขาก่อนเมนูปนกบเช้านี้ไปนี่สิมาขัวพริกตำปนพี่น้องพริกก่อนนี่เมนูปนกบปนกบใส่พริกอ่อนค่ะกบหม้อก็ต้มเรียบร้อยแล้วแล้ววะบริคนอ
กบตัวหน่อยเซากานิกาบ่ได้ลอกนังเลยค่ะสิลอกแต่ตัวใหญ่ใส่ลงไปเลยเพราะว่าบ่าวสุวิทย์เพิ่นมักกินกระดูกนําบ่ต้องเอากระดูกออกดอกเนาะบ่ได้เอากระดูกออกบ่เอาออนบ่แซ่บบ่ได้หยังนะเสร็จแล้วหอมบักพริกอ่อนหอมแล้วกบใหญ่กบหน่อยเอาตามไปกันใส่น้ำยังน้ำสะอื้อน้ำปลาเดียกน้ำหนัวนี่เด็ดเสียบอยู่มึงนี่เลยน้ำลายบ่มักน้ำลายบ่ยีดหน่อยลายมันแข็งโพดสิสดบ่สิสดเรียบร้อยพี่น้องกับข้าวเช้านี้เมนูปนกบนี่ไม่เหงาเฮ้ยนี่แมงป่องพี่น้องทอดแมลงป่องกับอีโปมนี่แมงป่องไข่นี่ตัวคืออันนี้เป็นของใครกับปนกบปนกบแจวอันพักกาดที่ได้มาจากสวนเนาะค่ะพักกับของแล้วก็พักหนอกนี่มาเด้อพี่น้องมาแสบๆเขาเซาน้ำกันค่ะคลิปนี้อาซิซันแน่จักน้อยเด้อค่ะเพราะว่าเฮ็ดเมนูอาหารให้พี่น้องชมบรรยากาศในสวนพักน้ำแน่เนาะค่ะน้อยๆอัปเดตไปเรื่อยๆค่ะเด้อพี่น้องกินข้าวน้ำบาสวิตเดี๋ยวมือจังซี่แล้วพี่น้องมันแสบแสบมาคักสำหรับมื้อนี้ก็ซ้ำนี้เลยเนาะค่ะขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์เนาะค่ะพอกันไหมคลิปหน้าคลิปหน้าก็จะสั้นแน่จักน้อยเนาะค่ะปนกบแจวปนกินข้าวเสาร์มานี่แม่งเนาะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะจุเลยครับมามากินนะครับไปแล้วครับกินแซ่บสวัสดีครับ